พี่โอเรียกว่าคิวฮอตจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มมาริโอ้เมาเลอร์ช่วงนี้พูดเลยว่าหนุ่มโอ้เดินสายออกงานทุกวันจนมีคนแซวว่าช่วงนี้หนุ่มโอ้ห่มงานหนักรักไม่ยุ่งแบบนี้ไม่รู้ว่าทำงานแก้เหงาเปล่านะไม่เกี่ยวครับผมว่ามันความรักมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่ว่าเราตอนนี้เราโฟกัสไปเรื่องของอะไรมากกว่าเราไม่ได้ซีเรียสครับว่าเฮ้ยเราต้องแบบเจอคนรักเลยอะไรเงี้ยผมว่ามันบางอย่างมันก็ต้องใช้เวลาครับคือไม่เหงาไม่ว้าเวหรืออะไรไม่ครับก็ผมก็มันก็ผมก็มีเพื่อนมีอะไรเยอะแยะครับก็มันไม่ได้เหงาอะไรขนาดนั้น